ตูนบอดี้แลมพร้อมด้วยก้อยรัชวินค่ะนำทีมนักแสดงวิ่งผลาดจากน้องคายถึงขอนแก่นระยะทาง175กิโลเมตรเพื่อช่วย8โรงพยาบาลภาคอีสานโดยเมื่อมาถึงเซตที่3ค่ะเข้าเขตจ,จังหวัดอุดอรธานีมีบ๊อบบี้สามีของแหม่มสุริวิพานำวิ่งจนมาถึงเซตที่4เป็นเตอ๋อชันทวิท เซตที่5คือเบลเขมิสรานำวิ่งเซตที่6เป็นหมอกล้องนำวิ่งเข้าตัวเมืองอุดรธานีโดยตลอดเส้นทางค่ะจะมีประชาชนหน่วยงานห้างร้านออกมายืนต้อนรับทีมวิ่งกันเป็นจำนวนมากจากนั้นตูนบอดี้สลมได้วิ่งเข้าสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมเพื่อที่จะรับมอบเงินจากนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบเงินสมทบมูลนิธิ9คนละ9รวมเป็นเงิน7ล้าน9 0 8831บาทเสร็จแล้วค่ะได้มุ่งหน้าไปที่ทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปอำเภอกลุมภว่าปีจังหวัดอุดรธานีโดยตลอดเส้นทางนั้นมีประชาชนออกมายืนต้อนรับและนำน้ำมาให้นักวิ่งและทีมงานได้ดื่มแก้กระหายค่ะ